สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะพบอกับผมต้นไลท์ t อทีชแนลนะครับและนี่ก็คือวิดีโอที่ผมเจนจากแวน2.2นะครับแวนวิดีโอนั่นเองนะเป็นเวอร์ชั่นใหม่เดิมทีเขาเป็นแวน2.1ใช่ไหมทีนี้มันมีเวอร์ชั่นใหม่มาก็เป็นแวน2.2ก็ออกมาสักพักก็ละนะครับตรงนี้นะแต่ก็เพิ่งมีเวลาได้มาทําคลิปนะสอนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเจนวิดีโอตรงนี้ก็จะเป็นวิดีโอในสตัว5วินาที นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของตัว Workflow เนี่ยนะครับมีอัปเดตใหม่ก็คือมีเพิ่มในส่วนของตัวลอร่าเข้ามาด้วยลอล่าเป็นลอล่าตรงจากแวน2.2ดเลยนะนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโมเดลนะครับตรงนี้นะครับแน่นอนครับว่าเอาใจสาย VL a มน้อยนะครับก็เป็นแบบเดิมนะครับ GGF u นะครับแรม8 g ิกก็สามารถเจนได้นะครับตรงนี้ นะครับ8จิก12จิก16จิกนะครับใครเอาง่ายใครที่ต่ำกว่า24จิกอ่ะนะครับสามารถใช้ GGF u ในการเจนเพื่อเพิ่มความไวแล้วก็ได้วิดีโอที่ต้องการนะครับสำหรับการใช้การ์ดจอระดับแบบบ้านๆนะครับแต่ถ้าใครการ์ดจอที่แรงกว่า24จิกเออที่วีรมเยอะกว่า24จิกอยู่แล้วก็ลองไปใช้โมเดลที่ติดมากับเขาเลยก็ได้ตัวนั้นนะ่ะนะมันก็จะมีความชัดของวิดีโออะไรสมจริงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยลูกเล่นมันก็จะเยอะกว่า นะครับตัวนั้นก็ลองไปดูแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้งานกันเลยสำหรับตัวแวน2.2นะครับลิงก์พวกโมเดลต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้คลิปนะนะครับไม่ไว่าจะเป็น GUF นะครับแต่ว่าตัวลอล่ารู้สึกว่าเวลาเพื่อนๆเปิดมาเดี๋ยวมันจะเด้งให้โหลดเองถ้าเกิดมันไม่มีนะแต่ถ้าไม่เป็นไรถ้ามันไม่ขึ้นก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์อีกเพิ่มด้วยนะครับอ่า อันดับแรกนะครับก็เปิดคอมฟี่ไอมานะครับอย่าลืมนะครับนะอย่าลืมในส่วนของการอัปเดตนะครับอัปเดตตัวโปรแกรมคอมฟี่ยไอนะไปที่คอมฟ i g u ูไอแพดแท็บเลนะครับจากนั้นไปที่อัปเดตแล้วก็เลือกในส่วนของตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมคลิกเข้าไปครับนี่ครับอัปเดตเอ่อคอมฟี่ไอสเตเบิลนะครับอันนี้ผมเพิ่งอัปเดตไปนะครับเมื่อเมื่อเมื่อก่อนทําคลิปเลยนะครับเพิ่งอัปเดตไปนะครับตรงนี้ ก็ถ้าเกิดเป็นแบบนี้คืออัปเดตแล้วแต่ถ้าเกิดมันโหลดมาแล้วก็เป็นโค้ดรันลงมาข้างล่างก็คือเขากำลังอัปเดตอยู่ก็รอจนกว่ามันจะขึ้นคำว่า Place any key to continue ก็กด Enter ไปก็คือจบนะการอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับจากนั้นก็มาที่ตัวหน้า UI ของตัวของ f i ใช่ปะ่ะนะครับนอกจากนั้นยังพอเพื่อนยังต้องไปที่ m a น a g e r จากนั้นไปที่อัปเดตออนอย่าลืมกดอัปเดตออนด้วยนะเพื่ออัปเดตพวกโนดต่างๆให้ทันสมัย นะครับตรงนี้เมื่อเรียบร้อยนะครับไปกันไปที่ workflow นะครับจากนั้นไปที่ Browse t e m p l a t ตนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาที่วิดีโอนะครับจากนั้นเพื่อนจะเห็นแวน2.2นะครับอันนี้เป็น t e x t to video นะครับแต่วันนี้เราจะมาสอนในส่วนของตัว image to video ก็คือใช้รูปภาพนิ่งเนี่ยให้รูปภาพนิ่งนั้นเป็นการเคลื่อนไหววิดีโอ5วินาทีนั่นเองนะครับตรงนี้นะแล้วมันก็มีมากมายนะ เ s t ร์ a ล Fa เฟรมแวนฟันคอนโทรลฟันอินพีนะครับแวนสองจุดสองห้าบีดีโอก็เยอะเยอะแยะมากมายนะครับในทีนี้เราจะเลือกในสองตัวแวนสองจุดสองสิบสี่บีอิมเมทนะกดเข้าไปครับเนี่ยมันจะแจ้งให้ดาวน์โหลดใช่ว่าถ้าเกิดยังไม่มี Diffusion m o เด l แต่ตรงนี้เนะี่ยเราไม่ได้ใช้ตัว FP8 Skill ของเขาเราจะใช้ GGUF ดังนั้นต้องไปโหลดลิงก์ที่ผมแปะใต้คลิปให้นะ เมื่อเปิดมาแบบนี้ปุ๊บให้กดการกรบาดได้เลยอะจะเจอกับเวิร์กโฟอย่างนี้อันล่างเราไม่ได้ใช้นะนะอันนี้มันเป็นของติดที่ติดมากับออฟฟิเชียลเขาเราจะใช้ตัวบนและเราก็จะแก้บางอย่างนะครับเดี๋ยวผมมีเวิร์กโฟที่สําเร็จโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องแก้ครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ใต้คลิปด,ด้วยเช่นกันแต่ตรงนี้ลองมาแก้ดูครับลองมาหัดแก้กันดูแล้วเราก็จะรู้ว่าอะไรมันสัมพันธ์กันอันไหนที่สามารถปรับแต่งโยกย้ายได้อะไรเงี้ยจะได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งนะ นะครับโอเคทีนี้โอเคเจอหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนคือหนึ่งตรงนี้ครับ diffusion model ตรงนี้เราไม่มีโมเดลอยู่ละนะก็กดที่ตรงนี้นะให้เป็นขอบสีขาวนะแล้วกด delete ปุ่ม delete ไปตรงนี้กดปุ่ม delete แต่ก่อนกด delete พยายามจําว่ามันเชื่อมกับอะไรอยู่อ่านะครับตรงนี้แต่ถ้าเกิดใครเป็นงานแล้วก็อ่าไม่ไม่ต้องดูครับเพราะามันรู้อยู่แล้วว่าเป็นโมเดลต้องเชื่อมกับอลอร่าก่อนอยู่แล้วเดี๋ยวมันคลิกไปครับเดี๋ยวมันคลิกที่ว่างนะจากนั้นพิมพ์คําว่า g gguf นะนะครับแล้วก็เลือกใน2ตัว unet loader gguf กดเข้าไป1ครั้งจากนั้นคลิกขวานะครับแล้วก็โคลนนะนะมันจะไม่ต้องเพิ่ม2ครั้งไงโคลนมาก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับจากนั้นตรงนี้ให้เลือกโมเดลที่ผมแปะลิงก์ให้ที่เพื่อนโหลดไปของผมจะใช้โมเดลที่เป็น q5 นะถ้าเกิดของใครแรมอ่แปดิกจะใช้อาจจะใช้ q5 ไม่ได้อาจจะขึ้นแรมเต็มเพราะของผม ram 12G ิ12 gig, นะ นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่ามันเลือกอะไรยังไงก็กดเข้าไปก่อนไฮน้อยนะครับไฮน้อยเนะี Hi ่ยเห็นไหมไฮน้อยเนี่ยอยู่วัดด้านบนเสมอนะพยายามจะเอาจริง,งลงข้างล่างก็ได้แต่พยายามให้จําว่ามันอยู่ข้างบนเสมอนะครับจะสลับก็ได้แต่คุณต้องสลับลอล่าด้วยเพอราะลอล่ามันก็มีไฮกับโลเหมือนกันนะครับตรงนี้โอเคจากนั้นในสวนตัวข้างล่างนะให้เลือกเป็นโลนะครับโลนะ้อยเมื่อเลือกเสร็จแล้วปุ๊บไฮโล ลากโมเดลไปที่ลอล่าโรเดอร์แค่นี้ตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนลิงก์ตรงนี้เดี๋ยวผมแปะใต้คลิปเป็น umt 5 x xlfp 8เป็นคลิปโรดเดอร์นะครับแล้วก็ vae เนี่ยยังคงต้องใช้ของแวน2.1อยู่นะเพราะว่าผมลองไปใช้ของแวน2.2แล้วเนี่ยมันขึ้นเมมโมรี l อะโลเกแวลเมเต็ม,มเอาไว้ง่ายไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะคนับก็เลยใช้ตรงนี้ก่อนแต่ก็สามารถเจนเได้ได้ดีเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับอ่า ในช่องตรงนี้จะเอาไว้สําหรับอัปโหลดรูปภาพของเราที่ต้องการจะเอาไปเป็นซอร์สหรือเอาไปให้เคลื่อนไหวอ่ะก็คืออยู่ตรงนี้นะครับขนาดอยู่ตรงนี้นะครับขนาดนะครับดีฟ u อสที่ติดมากับ w o r k ์กโ w จะเป็น640คูณ640ที่เขาแนะนํามันก็จะเจนไวนะครับเจนไวพอสมควรนะครับเลนก์ก็เป็น81นะครับ81ดนะครับแล้วก็แบตเป็น1นนะครับเอ่อในส่วนของตัว ลอล่าเห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันจะมีไฮกับโลว่าเพราะนั้นเลือกให้ถูกนะไฮจับคู่กับไฮโลจับคู่กับโลไม่งั้นวิดีโอคุณจะเพี้ยนนะนะครับจากนั้น SD3 ตรงนี้ก็เลือกเป็น5ชิปเป็น5ทั้งคู่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็วิ่งเข้า k s a m p l e r คือตัวเนี้ย K Sampler จะมีอยู่2ตัวเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีแบบไฮน้อยแล้วก็โลน้อยอ่านะครับตรงนี้ก็เลยมี2ตัวในการ ใช้ k คสแอมเปอร์ ple, แล้วก็แปลงเป็นวิดีโออีกที FPS อยู่ที่16นะครับตรงนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราต้องไปหารูปก่อนนะครับเพื่อที่จะมาเจนลองทดสอบเจนวิดีโอนะแต่ก่อนอื่นนะครับไปดูในส่วนตัว GGUF นะครับผมอธิบายก่อนนะครับใครที่แ a ม8กิกนะตรงนี้คือขนาดของตัวโมเดลดังนั้นเนี่ยคือคือตามหลักหลักปกติเลยนะโมเดลขนาดเท่าไรการกินแ a มก็จะประมาณนั้นนะอาจจะเกินบวกลบเล็กน้อยอะไรเงี้ยดังนั้นใครที่แ a ม8กิก ก็ลองตัวนี้ดูได้ไงไไอแปดห้าหกจิกเนี่ยของ Q4 นะครับ Q4 ตรงนี้ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีโลกับไฮนะตอนแปะลิงก์อ่ะผมจะแปะเป็นหน้านี้เพื่อนๆเ,เปิดมาจะเจอกับตรงนี้ดังนั้นต้องไปโหลดตัวนี้ไฮน้อยแล้วก็เลือกสมมติคุณเลือก Q4 KS อ่ะสมมติคุณเลือกตัวนี้แล้วกันนะคุณก็โหลดไปอันหนึ่งใช่ป่ะอันนี้คือไฮแบ็กกลับมา,มามาที่โลนะโล ก็เลือก Q4 เหมือนกันนะเลือกให้เหมือนกันนะนะเพราะว่าขนาดเท่ากันอยู่แล้วนะครับแล้วก็แบ็กกลับไปนะครับจากนั้นก็ไปวางที่โฟลเดอร์ยูเน็ตนะครับยูเน็ตโหลดเดอร์นะครับ u n เ t แล้วก็ตรงนี้เป็น VAE นะครับเนี่ยเห็นไหมเขายังใช้แวน2.1ผมก็เลยใช้ตัวนี้เพราะว่าแวน2.2องะมันมีนะแต่ผมลองโหลดมาแล้วมันขึ้นแรมเต็มก็เลยไม่รู้ยังไงก็เลยต้องใช้ตรงนี้ไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหารูปกันนะครับ โอเคครับผมก็ได้รูปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทําการอัปโหลดรูปตรงนี้นะนะครับแล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการนะครับตรงนี้ผมก็เจนมาอีกทีนะจากฟักเคลียนะนะครับจากฟักเคลียแล้วก็เอามาเป็นตรงนี้เดี๋ยวมาทําเป็นวิดีโอนะครับทีนี้ในส่วนของตัวพร้อมนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับก็เป็นคนสองคนนะครับกำลังพายเรือนับคายัก นะครับกาลังอยู่รอ,อบแม่น้ํานะครับก็เดี๋ยวดูวิดีโอว่ามันจะออกมาเป็นอะไรยังไงนะนะก็มีปรับมุมกล้องมุมกล้องไปบ้างนะครับเดี๋ยวดูว่ามันจะออกมาหน้าตายัางไงนะครับตรงนี้ผมไม่มีการเปลี่ยนค่าอะไรผมจะเอาค่า f ีฟอ t เดิมๆเลยนะนะครับเพราะว่าเป็นค่าเวิร์ l โฟลที่ติดมาก็ผมลองเทสไปสักระยะแล้วก็ถือว่าก็ดีอยู่นะแล้วมันก็ไหวด้วยนะครับตรงนี้นะแล้วก็กดคอนโทรลเอนเ r อร์ ter, หรือแม้ก็กดรันได้เลยนะตรงนี้ก็รอโหลดโมเดลต่างๆให้เรียบร้อยนะครับ โอเคครับในส่วนของตัวเคสแซมเปอร์แรกก็ใช้เวลาไปประมาณ1นาที33ิวินะแล้วก็ตัวที่2ก้ก็น่าจะใกล้เคียงกันนะเพราะว่ามันมี2ตัวที่การตั้งค่าก็ใกล้กันไม่น่าจะหนีกันมากนะแล้วก็ v ีแรมผม12 g กิกกินไปประมาณ89% 88-89นะครับ G P U ทำงาน100%ก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าวิดีโอที่ออกมาจะเป็นประมาณไหนยังไงนะครับตรงนี้โอเคครับแล้นี่ก็คือ วิดีโอที่ถูกเจนมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวลองกดเพย์ดูนะครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนยังไงนะครับห้าวินาทีนะที่ผมมองว่าใช้ได้นะมีแสงเงาเนี่ยจากเหมือนประมาณว่าจากกล้องนะแสงอาทิตย์สาดส่องเข้ากล้องนะนะครับเลนกล้องอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีการพายเรือนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวน้ํายังดูแบบ เป็นเหมือนมีน้อยอยู่นะอยู่บ้างแต่อย่างที่บอกครับขึ้นอยู่กับในส่วนของตัวโมเดลด้วยถ้าโมเดลระดับสูงกว่านี้มันก็อาจจะชัดกว่านี้แต่แน่นอนว่าความสูงมันก็ย่อมแลกกับในส่วนของตัว Vlam นะ v ี a m คุณต้องสูงนะครับถ้าเกิดคุณอยากเจนวิดีโอที่แบบโมเดลที่สูงกว่านี้เนี่ยอาจจะต้องไปในส่วนของตัว r a m 24 g b เช่น r t x 4 0 9 0นเะครับ RTX 5090อะไรอย่างเงี้ย นะครับตรงนี้นะครับแต่ราคาย่อมแพงตามไปด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้ก็อันนี้คือผมใช้อะเทียก4070ซูเปอร์นะครับตรงนี้แรม12จิกเอ่อเจนได้ประมาณนี้ผมก็โอเคนะตรงนี้ไม่ได้ขี้เลยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับภาพคนด้วยถ้าภาพภาพต้นฉบับที่มาเนี่ยบ้ามันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เห็นไหมอ่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มันเป็น1นึ่งศูนย์สองสี่คุณคุณหนึ่งศนสองสี่แต่ถ้าภาพคุณมาเช่นเป็น Full HD หรือภาพชัดกว่านี้หรือเป็นภาพแนวตั้ง เป็นแนวเหมือนแนวโทรศัพท์อ่ะนะครับ9าต่อ16กอย่างนั้นอะ่ะก็ไม่แน่มันก็อาจจะชัดขึ้นนะครับตรงนี้แล้วก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของวิดีโอด้วยนะครับว่ารายละเอียดมันเยอะไหมถ้ารายละเอียดเยอะคุณภาพมันอาจจะลดลงด้วยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวลองอไปเจ็หลาย,ลายๆแบบดูนะครับแล้วก็ลิงก์ทั้งหมดนะผมปแปะใต้คลิปเรียบร้อยแล้วก็สามารถไปดาวน์โหลดพวกโมเดลต่างๆได้นะครับแล้วก็ติดขัดปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามพูดคุยได้นะครับเช่น โหลดมาแล้วไม่รู้จะวางตรงไหนหรือว่าทําทแล้วขึ้นเออเลอร์อะไรเงี้ยนะครับก็ก็ปรึกษาได้นะครับนะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกําลังใจให้ทุกที่สกคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ